อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการทำงานของพรรคเพื่อไทยพรรคอะไรนะครับไม่ได้ระบุชื่ออย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งนะครับถึงแนวทางการทำงานของพรรคก้าวไกลที่ผมได้รับบรีฟมาคือไปแล้วเนี่ยก็เสียประเด็นอื่นไม่พูดลืมไปแล้วเนี่ยเสียความมั่นใจเลยอ่ะ